ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิ่งอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้ฟิล์มจะมาทำคลิปรีวิวของที่ได้จากงานแฟนอาร์ตทั้ง3งานนะคะที่ฟิล์มเพิ่งไปเดินเล่นมาค่ะและนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ฟิล์มซื้อมานะคะอยู่ในถุงนี้แล้วแล้วก็ในแต่ละงานที่ฟิล์มไปมาเนี่ยอยากจะบอกว่าสถานที่เขาจัดกันแบบไกลมากเลยนะคะแต่ละที่คือไม่ได้ใกล้กันเลยนะแต่ฟิล์มก็ไปค่ะเพราะว่าเขามักจะจัดแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะฟิล์มก็เลยไปเก็บมาทั้งหมด3งานเลยนะคะในวันเดียวไปตั้งแต่9โมงแล้วก็กลับบ้านประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มนึงนะคะเดินแบบขาลากเลยทุกคนแต่ก็แบบเราชอบไงเราต้องไปให้สุดนะคะแล้วก็งานแรกที่ฟิล์มไปเนี่ยก็จะเป็นงานแฟนดอมอาร์ตนะคะครั้งที่2หรือว่า FD Market นะคะก็สามารถดูแท็กในทวิตได้นะคะว่างานนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่างานนี้จะเป็นงานแรกที่ฟิล์มไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าอีก2งานที่เหลือฟิล์มได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าในงานแรกเนี่ยเขาจะเป็นธีมอวกาศไงอันนี้จะเป็นบัตรเข้างานนะคะมันเป็นธีมอวกาศไม่พอนะด้านไหนมืดด้วยค่ะแบบอวกาศจริงๆแล้วก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็งานที่2ก็จะเป็นงานออกนอกเส้นนะคะก็จะอยู่ที่รัชดาซอย19ฟิล์มเดินเข้าไปในงานประมาณ250เมตรหลังจากลงจาก MRT คือไกลเหมือนกันนะคะสำหรับฟิล์มคือไกลไงเพราะมันไม่มีร่มให้เลยนะคะมันร้อนมากแล้วก็งานสุดท้ายนะคะจะเป็นเซฟออนเซลเหมือนอันนี้แค่เดินเข้าไปในงานก็งานนี้จะเป็นเหมือนแบบขายของเซลพวกเสื้อผ้าของใช้ของจุกจิกเคสโทรศัพท์ต่างหูเครื่องประดับรองเท้าแล้วก็แบบมีของเยอะจริงๆนะคะแต่ว่างานนี้ฟิล์มไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนอกจากเคสโทรศัพท์กับแหวนแล้วก็สติกเกอร์นิดหน่อยนะคะแต่2งานแรกเนี่ยได้ของกลับมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นถุงที่ฟิล์มไปซื้อมาจากงานแรกนะคะเพราะว่าตอนฟิล์มไปอ่ะเอาไปแค่กระเป๋าตังค์แบบสะพายข้างไงไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะซื้อของเยอะก็เลยเอาไปแค่นั้นนะคะคิดว่าแบบคงหิ้วกลับมาได้แต่เปล่าค่ะซื้อเยอะกว่าที่คิดนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นถุงที่ฟิล์มได้จากงานแรกก็จะเป็นสเตย์คิดสีดำอันนี้ก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะซื้อมา40บาทค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอามาใส่ของแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถเก็บได้ไงเพราะแบบเพื่อนวงสเตย์คิดนะคะน่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะเหมือนไดอารี่เนาะเอาไว้เขียนจดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือไม่ได้มาจาก3งานแรกนะคะอันนี้คือไปเดินเล่นที่สยามไงแล้วก็แวะร้านมูจินะคะก็เลยไปซื้อมาก็ถือว่าซื้อมาจากงานนั้นด้วยแหละเพราะว่าแวะไงนี่นะคะก็อันนี้คือเอาไว้จดนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นรูปเนาะเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบออกมาเรียงเลยแล้วกันนะคะจะได้แบบไม่ต้องเปิดไปเปิดมาแล้วขอหยิบออกมากองก่อนคือมันเยอะมากนี่แล้วก็จะเป็นเคสโทรศัพท์สก็อตเทปของจุกจิกต่างๆคือแบบซื้อมาเยอะมากนะคะโหยสมมติว่าถ้าฟิล์มเอาไปเป็นหมื่นนี่คือหมดหมื่นแน่ๆเพราะว่าของแบบน่ารักน่ารักมันเยอะจริงๆโดยเฉพาะงานออกนอกเส้นนะคะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ฟิล์มไปซื้อมาเดี๋ยวฟิล์มขอเก็บถุงก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะแจฮยอนค่ะจากวง NCT นะคะยูนิตน่าจะเป็น127หรือเปล่าฟิล์มไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็เมนบอกกันด้วยนะคะน่าจะใช่แหละอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะฟิล์มเห็นว่าสีสันเขาสวยมากฟิล์มจะเอามาแปะฝาห้องนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณไซส์ A4 นะคะได้จากงานออกนอกเส้นตอนแรกเจอที่งาน FD Market แต่ลืมซื้อไงแต่ก็ยังดีนะคะที่แบบมาเจอที่งานออกนอกเส้นแล้วเขามีขายฟิล์มก็เลยซื้อมานะคะกลัวพลาดไงกลัวลืมอีกก็เลยได้มานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบของ Mon Baby นะคะหรือว่า Monster Xคือฟิล์มชอบวงนี้มากๆนะคะแบบชอบมากอันนี้จะเป็นวงหลักของฟิล์มไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ได้จากงาน FD Market แล้วก็อีกอย่างนึงคือส่วนตัวฟิล์มคือเคยสั่งสติกเกอร์ร้านเนี้ยจากในทวิตอยู่แล้วด้วยนะคะเคยพีไว้แล้วก็ได้มาแล้วแล้วก็อันนี้คือไปเจอที่หน้างานก็คือของจริงมันน่ารักฟิล์มก็เลยอยากไปเลือกที่หน้างานนะคะก็เลยได้มาเป็นพวงกุญแจนะคะให้ยองวอน1อันนะคะนี่จะเป็นอะคริลิกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแฟนอาร์ตที่ว่าน่ารักมากด้านหลังก็จะเป็นเหมือนโฮโลแกรมวิ่งๆนิดนึงนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในกล้องจะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ฟิล์มได้มาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนโปสการ์ดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบวาดเองนะคะแล้วเขาก็สแกนแล้วก็เอาออกมาขายนะคะน่ารักมากอันนี้จะเป็นฮยองวอนตอนผมชมพูนะคะนี่น่ารักมากๆเลยคืออันนี้ชอบไงฟิล์มก็เลยซื้อมาแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะจะเป็นของกู๊ดมอนเนาะที่แบบเป็นคอนเซปต์รอบที่ผ่านมาอันนี้เหมือนจะวาดขึ้นมาเป็นร้านที่แบบน่ารักขึ้นมาเองนะคะก็คือน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นร้านที่2ที่ฟิล์มได้มาอันนี้ละกันค่ะซองเล็กๆอันนี้คือบอกเลยว่าด้านในเนี่ยเป็นสก็อตเทปนะคือซื้อมาฝากน้องฟิลอันนึงแล้วก็ให้ตัวเองอันนึงนะคะแล้วก็เหมือนเจ้าของร้านจะแถมเป็นสติกเกอร์อันจิ๋วๆมาให้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราดูของแถมก่อนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของแถมนะคะนี่ก็จะเป็นจีซูกับลิซ่านะคะผมน้ำตาลกับผมสีแบบเหลืองๆบอลๆแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเทปเมื่อกี้แกะออกจากถุงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้
เห็นกันไหมนี่นะคะที่จริงมันเป็นลายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหน้าหลังเขาเป็นสีชมพูกับดํานะคะแบบนี้ก็คือของน้องฟิลอันนึงของฟิล์มอันนึงนะคะเก็บไว้ใช้น่ารักน่ารักลายก็คือสวยมากเลยนะคะเป็นแบ็คพิงค์ทั้ง4คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเขานะคะแล้วก็ต่อไปค่ะสก็อตเทปละกันอันนี้เหมือนจะได้จากงานแซปออนเซลนะคะได้จากร้านสติกวิทมีนี่นะคะปกติคือเก็บเทปร้านนี้อยู่แล้วด้วยนะคะเก็บมา2อันอันนี้อันที่2เพราะว่ารายอื่นๆมักจะซื้อไม่ทันไงก็เลยได้อันนี้เพิ่มอีก1อันนะคะนี้จะเป็นแบบเหมือนอวกาศนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีเป็นเหมือนดาวด้วยเห็นไหมก็คืออันนี้ฟิล์มไม่สามารถหาเซอร์รูปที่แบบเขาดึงออกมาใช้ให้ดูไงเพราะฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาจากไหนแล้วก็อันนี้คือยังไม่ได้ใช้ก็เลยยังไม่ได้แบบดึงออกมาให้ดูนะคะต่อไปค่ะอันนี้ละกันมาจากร้านมูจิเหมือนกันนะคะซื้อมาพร้อมกับสมุดโน้ตเล่มนี้นี่แหละก็อันนี้คือที่ใส่แปรงสีฟันแต่ฟิล์มอ่ะอยากเอามาครีเอทเป็นที่ใส่ปากกานะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยมันเหมือนขนมไทยอ่ะที่มันเป็นถ้วยแล้วก็มีรูตรงกลางอ่ะเดี๋ยวฟิล์มไปหารูปแล้วก็มาแปะไว้ดูว่ามันเหมือนไหมเนี่ยที่จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอะไรแบบนี้เคยเห็นปะเนี่ยฟิล์มนึกถึงไงแล้วฟิล์มก็เลยเอามาใช้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้และอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นสติกเกอร์นะคะที่ฟิล์มซื้อมาเหมือนจะเป็น3อัน50หรืออันละ10บาทนั่นแหละฟิล์มไม่แน่ใจซื้อเยอะจัดนะคะจะลืมราคานี่ก็จะเป็นแวนโก้นะคะสติกเกอร์ไดคัทนะแล้วก็อันนี้จะเป็นซันฟลาวเวอร์ที่แวนโก้เป็นคนวาดนะคะตอนรู้สึกเศร้ามันจะสื่ออารมณ์ที่แบบเศร้านะคะอันนี้ฟิล์มเรียนมาแล้วก็อันนี้ฟิล์มเห็นว่าเขามาเป็นคู่ไงฟิล์มก็เลยซื้อมาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะแต่ลายเขาน่ารักดีนะลายเส้นคมแล้วก็เป็นสติกเกอร์แบบเงาๆนะคะกันน้ำเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปค่ะเป็นเคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสเซลลี่เหรอเซลลี่ที่เป็นน้องของชาลีอ่ะชาลีในเรื่องสโนปี้อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเคสสายฟิล์มเห็นว่ามันถูกนะคะอันนึงมัน100นึงแต่ถ้าซื้อ2อันอ่ะมัน150ก็ถือว่าถูกไงฟิล์มก็เลยไปซื้อมานะคะจากงานแซปออนเซลแล้วก็จะเป็นอันนี้ได้จากงานออกนอกเส้นนะคะเดี๋ยวให้ดูคือแบบร้านนี้น่ารักมากนะคะแผ่นละ40มั้งถ้าฟิล์มจำไม่ผิดนะก็จะเป็นวงบางทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายที่ฟิล์มได้มานะคะอันนี้เป็นตอนเพลงอะไรนะอะไรดบๆมิกดบเหรอที่เขาจะมีเป็นดีเจฝรั่งมาอยู่ใน MV ด้วยอ่ะนี่นะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชันไหนไม่รู้คือพี่เขาเหมือนแบบเอามาวาดที่เป็น BTS แล้วก็มาแต่งชุดคอสเพลย์อะไรประมาณนี้ก็คือน่ารักสีสันสดใสนะคะมันดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะการวาดเขาน่ารักมากนะต่อไปค่ะก็จะเป็นร้าน Midnight นะคะ Miss Night ไม่ใช่ MID นะ MISS Miss Night ก็คืออันเนี้ยฟิล์มเอ๋อมากนะคะตอนไปจ่ายตังค์เสร็จก็คือลืมหยิบของมาหยิบตังค์ทอนแต่ไม่หยิบของมาคือแบบโอ๊ยแต่แม่ค้าน่ารักนะคะเดินเอามาให้อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์น้องแมวนะคะอันนี้คือเคยเจอที่งานไบเทคเห็นเขาขายแล้วมันน่ารักแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่ารีบกลับบ้านนะคะรอบนี้คือเจอที่งานพอดีเลยซื้อกลับมาให้น้องฟิวนะคะอันนี้จะเป็นน้องแมว Miss Night สีม่วงๆอันนี้45บาทอันนี้25นะคะก็น้องฟิวน่าจะชอบแต่อันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นว่ามีชานมไข่มุกเห็นป่ะอันเนี้ยน่ารักไงเรามักจะโดนคำว่าน่ารักตกเสมอนะคะฟิวเป็นคนที่แบบแพ้ความน่ารักอะต่อไปจะเป็นสติกเกอร์ Blackpink ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแผ่นเท่าไหร่ซื้อมาให้น้องฟิวนี่นะคะ2อันนี้จะเป็นร้านเดียวกันนะน่าจะแผ่นละ50หรือ40หรือ60จำไม่ได้นะคะมักจะแบบควักตังค์แล้วก็จ่ายแล้วก็เดินออกจากร้านแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นต่อใครเป็นเหมือนฟิล์มบ้างคือฟิล์มเป็นประจำเลยมักจะไม่ค่อยจำราคาแล้วอ่ะพอซื้อเสร็จนี่นะคะน้องฟิล์มช่วงนี้ชอบแบ็คพิงค์มากๆนะคะน้องฟิล์มไม่ได้แบบตามกระแสนะคือน้องฟิล์มชอบทั้ง BNK แล้วก็ชอบทั้งแบ็คพิงค์ก็เลยแบบหาของสะสมอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนฟิล์มเนี่ยก็บ้าคลั่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะมันเด็กอันนี้ก็คือเอามาให้น้องฟิล์มเหมือนกันน้องฟิล์มบอกว่าอยากได้ภาพอันนี้ก็จะเป็นแฟนอาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิซ่าอันนี้ก็เป็นใน MV ของจูจูจูไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกชื่อเพลงถูกไหมจูจูจูมันต้องเรียกว่าคือใครรู้ก็บอกด้วยนะคะเรียกไม่ถูกนี่สวยมากๆเลยนะคะต่อไปรู้สึกซื้อเยอะมากเลยนะนี่ร้านนี้น่ารักมากก็จะเป็นวันวันนะคะแล้วก็แบ็คพิงค์คือแบบลายเส้นเขาแบบต้องมูฟต้องมีอ่ะฟิล์มชอบแบบโอ้ยชอบลายเส้นแบบนี้มากๆเลยนะคะคือแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเดี๋ยวให้ดูเป็นแบ็คพิงก์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแบ็คพิงก์นี่สีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นวันวันแต่ว่าวันวันรูปเขาอ่ะจะไม่ครบ11คนนะคะจะมีแค่
6คนจะมีจีฮุนนะคะแดฮวีมินฮยอนคือเห็นว่ามีพี่ฝาด้วยแหละไปซื้อแล้วก็จะมีเป็นควอลินนะคะซองอุนแล้วก็แดเนียลนี่นะคะน่ารักไหมแผ่นนี้40บาทฟิล์มจำได้แล้วอันนี้40เพราะว่าเดินไปซื้อ2รอบอันนี้ก็จะเป็นของที่ซื้อรอบแรกรอบ2ก็จะซื้อเป็นแบล็คพิงค์กับวันวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นล็อกแคนดี้แผ่นละ40นะคะฟิล์มเห็นว่าคุมโทนเนี้ยมันสวยดีนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นวงกลมนะคะเป็นเหมือนแบบเอาไว้เขียนโน้ตตรงด้านบนได้หรือไม่ก็เอามาแปะตกแต่งตามเลคเชอร์ของเราก็ได้นะคะอันนี้แผ่นละ20บาทมันมีทั้งหมดมันมีหลายสีมากๆนะคะแต่ว่าฟิล์มเอาแค่3สีเพราะว่าฟิล์มจะซื้อร้านนี้ให้ครบ100บาทไงเพราะว่าสติกเกอร์40อันนี้อีกอันละ20ก็60ใช่ไหมก็100บาทนะคะได้4อย่าง ก็น่ารักดีต่อไปนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ไดคัตนะคะมันจะเป็นอันละ10บาท3อันจิ๋วๆแบบนี้ก็ไม่จิ๋วหรอกมันก็ใหญ่นะคะแล้วก็น่ารักมากนี่นะคะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มีเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะน่ารักเก๋ๆเดี๋ยวฟิล์มจะมาตกแต่งกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้ช่วงนี้เดินทางบ่อยแล้วก็ต่อไปจะเป็นที่คั่นหนังสือตอนที่ฟิล์มซื้อถุงกระดาษใช่ไหมเขาแถมอันนี้มาด้วยที่คั่นหนังสือนะคะสเตย์คิดเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเทปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอวกาศซื้อจากร้านฟินสตูดิโอนะคะเขามีร้านใน IG แล้วก็ในทวิตนะอันนี้คือเขาแปะตรงลายตรงนี้ไม่ทันฟิล์มก็เลยเอามาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นม้วนที่เขาซิลไว้แค่นี้ก็คือชอบร้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยซื้อเทปทันเลยเพราะว่าหมดไวมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทปจากร้าน Stick With Me นะคะใช่แหละนี่สติกวิดมีนี่นะคะก็จะเป็นสายลุงเรนโบว์นี่ตอนแรกคิดว่าจะซื้อไม่ทันคือแบบเหลือประมาณไม่ถึง10อันอะในแต่ละลายดีนะคะที่แบบไปทันก็คือเป็นลายเดียวกันกับร้านนี้ร้านที่เป็นอวกาศที่ฟิล์มบอกมันคือร้านเดียวกันนะคะซื้อมาพร้อมกันอันละ120บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นสกัดเทปนะคะผลไม้ไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดแฟตฟู้ดฟาสต์ฟู้ดถูกแล้วI love you masking tape นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมจะมีเป็นทั้งผักแล้วก็อาหารมื้อเช้าพวก breakfast อะไรแบบนี้นะคะน่ารักเก๋ๆดีสีเหลืองๆคือช่วงเนี้ยชอบสีเหลืองมากค่ะตรงที่ใส่ปากกาที่ฟิล์มแบบเอามามิกอะจากที่ใส่แปรงสีฟันฟิล์มยังสีเหลืองมาเลยคือมันน่ารักมากเลยนะชอบอะไรที่แบบเหลืองๆโทนเนี้ยชอบมากต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอะคริลิกแบบนี้อันนี้ก็จะมาจาก Stick With Me เหมือนกันนะคะคือฟิล์มอะสาวกร้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปสยามแวะร้านดัดดี้ก็จะซื้อแต่ Stick With Me นะคะคือลายเส้นเขาน่ารักอย่างตามเคส iPad อะไรแบบเนี้ยฟิล์มใช้สติกเกอร์ร้านเขามาตกแต่งหมดเลยนะคะน่ารักต่อไปค่ะร้านกิมมิกนะคะร้านนี้ติดตามใน IG อยู่และทีเนี้ยไม่กล้าสั่งจากใน IG นะคะแล้วก็ดันมาเห็นที่แบบงานออกนอกเส้นพอดีฟิล์มก็เลยซื้อมาแล้วก็ไม่แพงเลยอะของที่ฟิล์มได้มาจากร้านเขาเกือบได้มาเยอะแถมไม่แพงด้วยนะคะอันนี้ก็ได้มาเป็นเทปนะคะหน้าผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็จะเป็นเทปวงกลมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นเทปอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทปกิมมิกนะคะเป็นหน้าผู้ชายกับผู้หญิงนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายด้านข้างเห็นไหมนี่นะคะมันน่ารักดีนะคือเขาเหมือนแบบทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้ฟิล์มพูดว่าเทปใช่ปะคือมันเป็นสติกเกอร์ฟิล์มพูดผิดเป็นแพนโทนคัลเลอร์สติกเกอร์นะคะก็อันนี้จะเป็น3แผ่น100ไม่ใช่3แผ่นสิต้องบอกว่าแพ็คละแพ็คนึงอ่ะมี4อันแล้วเขาก็บอกว่า3ชุดอ่ะ100บาทนี่นะคะถือว่าคุ้มนี่ก็จะเป็นโทนที่ฟิล์มเลือกมานะคะชมพูเหลืองๆก็คือจะเป็นสีเนี้ย4แผ่นใน1อันแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น1โทนที่ฟิล์มเลือกมาก็ข้างในก็คือมี4อันนะคะก็คือคุ้มอ่ะแล้วก็ถูกด้วยนะคะมีหลายโทนให้เลือกแหละแต่ว่าฟิล์มเลือกเป็นโทนแบบนี้นะคะเพราะว่าชอบมันเห็นแล้วสบายตาดีนะคะถึงจะดูหม่นๆก็เถอะแต่ฟิล์มชอบนี่แล้วก็เหมือนจะได้อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟิล์มได้อะไรมาอีกหรือเปล่าขอดูก่อนน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนเหมือนจะได้แค่นี้เพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันนะคะฟิล์มแบบ
โอ้โหถือจนปวดแขนเลยนะนี่ก็คือของทั้งหมดที่พิมพ์ได้มาจากงานนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พิมมารีวิวเป็นของที่ได้จากงานแฟนอาร์ตทั้งหมด3งานนะคะก็บางคนก็อยากให้พิมรีวิวบางคนก็บอกว่าขายต่อได้ไหมคือแบบพิมอ่ะไม่ได้รับหิ้วไงคือพิมคิดไม่ทันว่าแบบเฮ้ยสมมติถ้าเรารับหิ้วอ่ะเราจะมีเวลาไปเลือกซื้อให้เขาหรือเปล่าไงพิมก็เลยแค่ไปเลือกดูของตัวเองแต่ว่าอันไหนที่แบ่งขายได้เดี๋ยวพิมจะแบ่งให้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูใน IG ฟิล์มนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย